นางร้ายดังหายเงียบไปนานล่าสุดท้องลูกคนที่สองแล้วขึ้นแทนคุณแม่ลูกสองแล้วสำหรับนางร้ายเตยกัญญากรพินิจล่าสุดค่ะเธอได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองปวดท้องน้อยๆพร้อมเขียนแคปชั่นว่าอัปเดตตัวเองบ้างมีชีวิตอยู่ค่ะแต่ขี้เกียจมากท้องนี้20สัปดาห์แล้วแม้ว่ากำลังตั้งท้องอยู่นะคะแต่ภาพของคุณแม่ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่ายังสวยไม่ส่างเลยทีเดียวค่ะและตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเพศของน้องนะคะแต่ถ้ามีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางทีมข่าวจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบค่ะ